สวัสดีครับพอดีวันนี้มีน้องคนหนึ่งนะครับถามขึ้นมาว่าพี่ครับสอนลงม็อดเกมนี้หน่อยครับครับผมก็เลยได้เปิดเว็บที่เป็นเว็บม็อดชื่อดังนะครับเว็บหนึ่งขึ้นมาก็เห็นว่ามีม็อดเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราเลือกใช้ตอนนี้น่าจะมีแบบเนี่ย10 กว่าม็อดนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นน่าสนใจนะครับก็จะมีอยู่1 ม็อดนะครับก็คือตัวม็อด Custom Content Bundle นะครับครับก็ม็อดนี้นะครับผมเห็นเขาบอกว่าเขามีตัวละครนะครับให้เลือกเป็น70 กว่าตัวละครเลยนะครับแล้วก็สแตทแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอาวุธชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเห็นไหมครับมีด่าน2 ด่านแต่ว่าตอนนี้ภายในอีกวัน2 วันเนี้ยครับพอดีว่าเกมมันกำลังจะอัปเดตนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่ว่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าโอเคคือเกมเนี้ยมันก็มีม็อดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นม็อดที่แบบว่าเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวแบบน่ารักน่ารักเนาะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับหรือจะเป็นม็อดที่เพิ่มความยากให้เกมนะครับให้มันแบบยากมากขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่อย่างเห็นตรงนี้ไหมครับว่าคือเราสามารถแบบเพิ่มช่องอัปเกรดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนุกอยู่นะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะรอตัวเกมอัปเดตก่อนนะครับแล้วก็รอให้ม็อดเขาอัปเดตเวอร์ชันให้เท่าตัวเกมปัจจุบันนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนะครับโอเคครับก็มาบอกเท่านี้นะครับสำหรับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย